เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN17 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะศาลรับคำร้องวินิจฉัยความสิทธิภาพส.ส.ของณวัฒน์ค่ะส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดขอนแก่นพร้อมสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ค่ะศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ผลการประชุมกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายณวัฒน์ตอบเจริญสุขสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ6หรือไม่โดยผลการพิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องเนื่องจากผู้ถูกร้องต้องคำพิพากษาของศาลจังหวัดขอนแก่นลงโทษประหารชีวิตและให้คุมขังผู้ถูกร้องไว้ระหว่างอุทธรณ์ฎีกาซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค4ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ผู้ร้องจึงมีมติให้ส่งเรื่องมายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยซึ่งศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้วินิจฉัยได้ดังนั้นจึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้วินิจฉัยสำหรับคำขอให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2นั้นเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องปรากฏชัดเจนว่าศาลจังหวัดขอนแก่นได้มีคำพิพากษาลงโทษประหารชีวิตผู้ถูกร้องโดยศาลอุทธรณ์ภาค4มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์และศาลจังหวัดขอนแก่นได้ออกหมายจำคุกระหว่างอุทธรณ์ผู้ถูกร้องตั้งแต่วันที่24 กันยายน 2562เป็นต้นไปกรณีจึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้องแล้วดังนั้นจึงมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยค่ะด้าน10พรรคเล็กนะคะเตรียมหารืออภิปรายพรบ.งบประมาณปี2563ค่ะได้เวลาพรรคละ10นาทีเชื่อว่าจะผ่านสภาในการพิจารณาหัวหน้าพรรคการเมือง10พรรคเล็กประชุมหารือแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2563เบื้องต้นที่ประชุมได้มีการหารือว่าแต่ละพรรคจะอภิปรายในรายละเอียดกระทรวงใดบ้างเพราะมั่นใจในข้อมูลและมั่นใจว่าศึกษารายละเอียดมาเป็นอย่างดีพร้อมยืนยันว่าคงต้องมีการทำงานร่วมกันใน10พรรคเช่นเดิมส่วนการโหวตให้กับร่างกฎหมายงบประมาณนั้นก็เชื่อว่าจะให้ผ่านเพราะหากไม่ผ่านคนที่เดือดร้อนก็คือประชาชนและอยากให้ฝ่ายค้านพิจารณาให้ดีว่าเรื่องของกฎหมายงบประมาณเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงทั้งนี้จากการหารือก็ได้มีการรับการจัดสรรเวลาจากทางซีกรัฐบาลก็ได้ข้อสรุปว่าพรรคเล็ก10พรรคจะได้เวลาในการอภิปรายพรรคละ10นาทีค่ะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ค่ะเตรียมเชิญปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะชี้แจงการแต่งตั้งปลัดเมืองพัทยาส่วนปมของร้อยเอกธรรมนัสก็เชื่อว่าจะได้รับความร่วมมือจากออสเตรเลียค่ะไปติดตามประเด็นนี้กับคุณพัชรินทร์รัตนชัยค่ะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าในการประชุมกรรมการปปช.กรณีนายกเมืองพัทยาแต่งตั้งปลัดเมืองพัทยาไม่ชอบด้วยกฎหมายทางกรรมการได้ขอเรื่องทั้งหมดมาแล้วและทำหนังสือเชิญปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครองท้องถิ่นมาชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยชอบหรือไม่อีกทั้งคดีทุจริตโครงการสร้างถนนคอนกรีตถนนลาดยางและเสาไฟฟ้าในจังหวัดกาญจนบุรีทางกรรมธิการก็ได้ขอให้อบต.ส่งเอกสารมาประกอบการพิจารณาแล้วส่วนกรณีของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยนายธีรชัยพันธุมาศประธานอนุกรรมธิการตรวจสอบเรื่องคดีที่มีการกล่าวหาว่าร้อยเอกธรรมนัสถูกจำคุกนั้นตอนนี้กำลังตรวจสอบทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆแล้วพร้อมทั้งกำลังแปลหนังสือเพื่อขอความร่วมมือจากประเทศออสเตรเลียให้เปิดเผยหลักฐานการตัดสินจำคุกคดีขนยาเสพติดและถ้าทางประเทศออสเตรเลียพร้อมเมื่อไหร่ก็จะส่งตัวแทนไปรับหลักฐานทันทีพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาเกียรติกายค่ะกับการเสนอข่าว17 นาฬิกา 5 นาทีค่ะเ
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN